สำหรับชุดนี้นะครับเป็นคอลเลคชันพิเศษนะนะครับเป็นเหรียญทองคำหายากนะครับของพระนางเจ้าสุคุมามาลสีนะครับเป็นพระราชเทวีในรัชกาลที่5นะครับหนึ่งในเรียกว่าหนึ่งในสี่พระองค์ที่เป็นพระมเหสีหลักนะครับพระราชเป็นแล้วก็แต่ว่าแยกประมูลนะเป็น2รายการนะครับเหรียญทองคำอันนี้เริ่มประมูลที่ 40,000 บาทหายากนะครับเนี่ยหายากมากๆเมื่อเทียบลึก2464นะครับถึง2300เหรียญเทียบลึกนะ04อ๋อ04ถึง64ก็เขาเรียกว่าครบ5รอบนะครับอันนี้เป็นนาฬิกาพกนะครับก็เป็นตาลงชื่อนะครับสมเนี่ยสุคุมามาลสีเหมือนกันนะครับก็เป็นคอลเลคชันที่เป็นเจ้าของเดียวกันเดี๋ยวจะรบกวนนะครับคุณวิทูลเปิดให้ดูนะครับว่านาฬิกายุคเก่าเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับเรือนี้เปิดไปแล้วนะครับอันนี้เปิดมาเราก็สามารถที่จะชมนะครับดูเวลาได้นะครับมีสลักชื่อมีสลักชื่อมีตรงนี้นะครับมีหมายเลขอยู่มีหมายเลขแล้วก็มีตรงนี้หลวงไม่เห็นอีกฝั่งนึงก็มีอีกฝั่งก็มีนะจะมีชื่ออยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้พอดีว่ามันเกิดใช่ฮะมีโอเคอันนี้เดี๋ยวเปิดด้านหลังอีกฝั่งนะครับอีกฝั่งมันมีไฟอันนี้มันทำให้แล้วก็แวบนี่อันนี้ชัดนาฬิกาก็ยังเดินได้อยู่นะครับเอาชื่อท่านอยู่ตรงนี้แกะสลักถ้าตอนนี้เครื่องนะครับเครื่องเขาเป็นทนันง่ายเลยนะครับแล้วก็เปิดมาอีกหน้าหนึ่งตรงนี้จะมีชื่หลวงสุระอาญานะครับลงวันที่23นะครับเดือน1 58อันนี้เขียนแบบฝรั่งนะคนไทยตอนนั้นก็ยังน่าจะใช้รอสอป่ะนะ58เอา58มารอ6ละสมัยการที่6นะครับ23เดือน1 58 2458ชุดนี้นาฬิกาพกนี่เริ่มที่ 70,000 บาทนะครับมีจารึกชื่อเนี่ยทั้งสองฝั่งส่วนเหรียญทองคำเริ่ม 40,000 นะหายากครับมากถ้าเป็นเหรียญพระเครื่องนี่ทองคำนี่ผมว่าเหรียญนี้น่าจะหลายล้านนะถ้าเป็นหลวงปู่เอี่ยมนี่ต้องมี10ล้านแต่ผมเชื่อนะว่าเหรียญเก่าเนี่ยเขาไม่ได้ให้กันง่ายๆหรอกเขาน่าจะมีพิธีสงฆ์พิธีอะไรอยู่ก่อนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะ3 นาทีเสร็จก็คอลเลคชันชุดนี้ครับพระสมเด็จพระนางเจ้าสุคุมามาลสีครับ